Hello viewer วันนี้เราก็จะเล่น code.org voyage aquatic ครับ viewer วันนี้เราอันนี้แค่รีวิวนะอันนี้รีวิวแต่เราไม่ดูวิดีโอเดี๋ยววันนี้เป็น certificateจริงๆเมื่อกี้เขาให้เลือกคาแรคเตอร์ก่อนนะเราตรงนี้ที่มันสั่นอยู่ก็คือ play space นี่คือโค้ดที่เราเขียนมาแล้วฝั่งที่มีบล็อก move forwardขยับอยู่ตรงนั้นก็คือ toolbox และฝั่งสี่เหลี่ยมใหญ่ที่สุดก็คือ play space เราต้องทำอะไรนะเวลาเรากดรัน character ที่เราเลือกมันก็จะขยับแต่เราต้องไปเอาหีบแล้วเราจะไปที่หีบยังไงเราก็ต้องเอาบล็อกที่ทูบล็อกมาวางตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เราเสร็จแล้วเราก็กด continueแล้วคราวนี้เราจะทำอะไรนะกด drag box move forward แล้วปล่อยมันบน box when run ตอนนี้นายต้องหันหน้าไปที่เรือเอาบล็อกเทิร์นไลท์มาวางมันจะได้หันแล้ววางบล็อก move forward อีกเพิ่ม2บล็อกคราวนี้นายต้องใช้ move forward หลายอันจะเอา move forward มาวาง7อันนะ1 2 3 4เราต้องไปจับไอ้ปลาอันนั้นโอเคเลเวลวันนี้มีบล็อกอันใหม่ repeat until บล็อกอันนี้มันสามารถทำให้เรา repeat จนถึงโกของเราแบบ repeat until dolphin แบบนั้นแหละอันนี้มันเหมือนว่ามันน่างงแต่ไม่มันไม่ทำให้นายงงแค่เอาเทิร์นไลท์แล้วก็วาง
บนข้างหน้าของบล็อก3อันนี้ที่ move เป็น move forward 2อันไม่ใช่ repeat it until ด่านอันนี้น่ะมันเป็นด่านที่เราออกก็พยายามจับเต่ามาเลี้ยงแต่ไม่ได้ออกก็ทำอย่างนี้เอาเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนทำยังไงออก้าก็หันกลับมาแล้วก็พายเรือสักครั้งแล้วก็พายใหม่เดี๋ยวก่อนวางผิดฝั่งนี่ทำซิกแซกแบบนี้ตรงนี้เป็นแพดตรงนี้เราก็ได้บล็อกอีกอันนึงใหม่นะเราต้องใส่เทิร์นไลท์เข้าไปในอีแพด to the lightมันก็มีเต่าอีกตัวหนึ่งในนี้ในด่านอันนี้แต่ออก้าก็ยังหยิบไม่ได้ออกจริงๆออกก็ทำอย่างนี้เขาหลอกเราเขาหลอกเราด้วยเปลี่ยนทางมันเป็นเทิร์นเลสนายก็เปลี่ยนเทิร์นเลสเป็นเทิร์นไลท์เลยนะตอนนี้นายคงงงออกแต่ออกก้าไม่งงหรอกเพราะว่าออกก้าเคยทำไปแล้วนี่นี่
ราก็เกือบได้เต่าแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเต่าตัวหนึ่งด่านอันนี้ออกาได้เต่าต้องใส่ไว้ด้วยมันเขาหลอกเราอีกแล้วต้องเปลี่ยนบล็อกในทูบ็อกซ์เป็นเทิร์นไลท์แล้วเราก็เปลี่ยนอีฟด้วยเป็นคอรัลบูคอรัลturn light red color turn left เดี๋ยวก่อน blue color เป็น turn left และ red color เป็น turn rightโอ้อยู่ใกล้เต่าแล้วนะแล้วนี่เป็นด่านสุดท้ายนะจริงๆอันนี้มันง่ายเอาบล็อก repeat until conduit completed วางที่เว้นดานแบบนี้แล้วก็ move forward เดี๋ยวก่อนเอา paste past marine วางก่อนrepeat ไว้แล้วก็วาง if standing on sea lantern และก็ turn light เดี๋ยวก่อนต้องนับบล็อกเป็น5บล็อกอยู่แล้วนี่สงสัยออกก็ทำผิดโอ้มันเป็นเหมือนนี้แล้วมันก็เสร็จแล้วเลเวล12อันนี้มันไว้มันเป็นแซนด์บ็อกซ์นะนายทำอะไรก็ได้บนด่าน12มันไม่เป็นอะไรด่าน12มันเป็นแซนด์บ็อกซ์นะมันให้ทำอะไรก็ได้
แล้วเราทำด่านทุกอย่างให้นายดูแล้วก็บ๊ายบายวิวเวอร์